สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องพีแซดชินเชนแนลนะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมมือถือมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับ onlinestation.net นะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยากตกเทรนด์แล้วก็พลาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้อง onlinestation.net เลยนะครับวันนี้เป็นข่าวของ The King of Fighter Arena นะครับเป็นเกมแอคชั่นต่อสู้ PVP สุดมันแบบเรียลไทม์เลยนะครับ The King of Fighter ได้ทำการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับตัวเกมจะเปิดให้บริการบน Google Play App Store และรวมไปถึงเวอร์ชันของ PC ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจข่าวเพิ่มเติมของคลิปนี้นะครับดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและผมจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลของเกมมือถือให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังในคลิปต่อๆไปนะครับฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน